ผมเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเรซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีชนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเรนะนี่ผมจะไปแต่งจริงเลยครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือเรื่องราวก่อนที่จอนดี้จะเจอวันพีซและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเรหมอคุมาเอ็กคิงพีซ24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับตูมร้านระเบิดและทีลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเฟี้ยวเลทโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอน 100% แถมยังรับกดเกมพาร์ทอีกเป็น100แมปเช่นบ็อกฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบนะไอ้น้องยังมี ID ไก่ตันขายอีกด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเช้านี้ที่แสนสดใสของจอร์ดี้อัปเดตวันที่2กันแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้จอร์ดี้คิดว่ากูจะฟาร์มให้เวลตันไปเลยเนื่องจากว่ากูจะทำผลตื่นด้วยซึ่งวันนี้เราจะทำผลแสงตื่นกันซึ่งภารกิจของกูคือการจัดการไอ้พวกพาดาบพวกนี้ ไอ้วัยรุ่นเทสดีทั้งหลายพาดาบเราคิดว่าเท่เหรอมึงไม่เปิดเพลงด้วยไรเวนมาเจอเคียวกูหน่อยละกันปาดน้องออนไลน์เป็นไงล่ะโอ้ยโคตรเบาเลย แม่งโดนเนิร์ฟออนไลน์ท่านผู้ชมเคียวนี่แม่งไรประโยชน์แล้วเนี่ยกูถามจริงเพราะมันมีอาวุธใหม่แล้วไงอ่ะ 3-4 ชิ้นน่ะพวกขวานพวกสมอเรืออะไรเนี่ยวันนี้มาดูดิกูจะได้หรือเปล่าเพราะวันนี้เราจะตีไฮด้ากันด้วยผู้ชมมาดูดิว่ากล่องเทียร์4จะออกให้จอร์ดี้หรือเปล่าแล้วก็เหมือนเดิมฮะให้จอร์ดี้มันฟาร์มต่อไปเรื่อยๆก่อนละกันตอนนี้เลเวล 3,408 แล้วโอ้โหน่าจะฟาร์มอีก2ชั่วโมงฟาร์มไปตอนนี้ฮะเลเวล 3,426 แล้วท่านผู้ชมสามารถย้ายเควสไปฟาร์มที่อื่นได้แล้วฮะน่าจะเป็นบอสตัวต่อไปนั่นเองนะครับเฮ้ยมาไอตัวนี้หรือเปล่าที่รับเควสไม่น่าใช่ตัวไหนวะเนี่ยเฮ้ยมาเป็นตัวหรือเปล่าโอเคนี่แหละฮะเวล 3,425 ให้เราไปจัดการใครวะตัวนี้หรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะไม่ใช่นะไอตัวนี้มันตัวน้ำแข็งเออแม่งมองหน้ามันก็เดินมาเซ็ตหยอดจอร์ดี้แล้วท่านผู้ชมแม่งมอนเกมนี้เห็นตูดเอ้ยเห็นกูไม่ได้เลยจะฆ่ากูอย่างเดียวนี่เลยครับผมวอตตัวนี้เลยฮะพามูลามาแสะและความพิเศษของมันคือมันใช้สกิลดาบของคนอื่นได้ด้วยท่านผู้ชมมึงดูดิอยู่ๆมันใช้สกิลของขวานเวทมนต์ได้และมันใช้สกิลของดาบโยรุได้ใช้ของผลสั่นก็ได้มึงพามูลามาแสะเวอร์ชันไหนวะเนี่ยหรือว่าของมึงของแท้ของกูของปลอมมึงดูดิทุกคนมันใช้ของผลสั่นได้ด้วยเฮ้ยหรือว่าเกมมันบั๊กหรือว่ายังไงกูงงท่านผู้ชมใครรู้บอกกูทีไอเวนแม่งโคตรโกงเลยอย่างเงี้ยแม่งใช้ได้ทุกสกิลของผลดาบหายไปไหนแล้วเนี่ยเอาอยู่นู่นดูดิฮะแม่งปาดสกิลโยรุใส่หน้ากูเต็มๆเลยชิบหายแล้วบอสมึงจะอึดไปไหนวะเนี่ยมึงดูเลือดกูด้วยจอร์ดี้นะเลือดมันไม่ได้เยอะอะไรกระดาษด้านมึงดูโอตบกูเดียวตายครับผมจะเหลืออะไรล่ะแต่ก็ไม่ไหวสุดท้ายโดนจอร์ดี้ลุมเซตหยอเอ้ยเซตตูดเอ้ยฆ่าตายโง่ในที่สุดนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าพลังของเขาเนี่ยแข็งแกร่งเหลือเกินมึงดูด้วยฮะพลังของมันนะโหดเยี่ยมขนาดไหนบูมบาซาเบ้หายดีเป็นไงล่ะตายโง่ไม่ดีและตอนนี้จอร์ดี้ก็ฟาร์มจะถึงเลเวล 3,484 แล้วท่านผู้ชมครับผมแล้วก็ฟาร์มมอนที่นี่เรามีโอกาสที่จะเสกหนวดดำออกมาได้ด้วยครับผมมาดูนี่หนวดดำนะมันจะโหดกว่าจอร์ดี้หรือเปล่าเจอเคียวกูหน่อยเจอพลังผลนี่ผลปีศาจของอาคายวุฒหน่อยละกันนี่เป็นไงล่ะและแน่นอนครับผมมันมีทิศการฟาร์มตัวนี้อยู่เพราะไอ้หนวดดำน่ะมันเดินได้ไม่ไกลครับท่านผู้ชมมันเดินแล้วมันวาร์ปกลับไปที่เดิมมันเป็นบั๊กทำให้จอร์ดี้เราฟาร์มสบายเลยมึงดูมอนมันยืนเฉยๆมันเดินไม่ได้เกมกระจอกโดนเล่นแล้วโดนจอร์ดี้ยึดเกมแล้วถ้าเราฆ่าหนวดดำแล้วได้หมวกมันมานะครับเราสามารถไปทำผลความมืดตื่นได้ท่านผู้ชมนะแต่มึงก็รู้ฮะว่าดวงจอร์ดี้เป็นยังไงใช่เลยครับผมไม่ดอบเปลี่ยนอะไรเลยกูเลยยังชอบเอาไปเลย1นิ้วโป้งนะจอร์ดี้เพื่อนรักกูเลยจะบ้าตายกับมึงแม่งเคียวไม่กระดอบปีหนึ่งอย่างอื่นจะดอบกี่ปีเวลาล่วงเลยจนตอนนี้เลยฮะไอจอร์ดี้มันฟาร์มจะถึงเลเวล 3,579 แล้วครับผมแล้วก็มาอีกเกาะหนึ่งครับผมเราสามารถเสกบอสผลแสงได้นั่นเองครับผมถ้าเราดอบผ้าคลุมด้านหลังของมันเราก็จะไปทำผลแสงตื่นได้นั่นเองมาดูที่ว่าจอร์ดี้จะดวงดีหรือเปล่าท่านผู้ชมครับผมและแน่นอนครับไอเปลดนี่แม่งใช้ผลแสงตื่นด้วยนะโคตรแรงกูบอกเลยแต่กูก็จะไม่ให้มันลุกหรอกครับผมเจอวันนี้นะแม็กหมากูก็ไปเป็นไงล่ะมึงเป็นโรคหมาบ้าเลยอันดูมันยิงผลแสงอุ้ยโคตรเท่แล้วนะแกไม่กูอยากได้แล้วว่ะผลแสงเนี่ยเจ๋งมาจากไหนก็โดนจอร์ดี้เซตหย่อใต้หงทุกคนแหละครับกูบอกให้พลังเขาแข็งแกร่งเขาคือราชาแห่งท้องทะเลเจ้าของบ่อเกลือจากดูไบมึงรู้ไว้ไอ้หนุ่มกูไล่ฟันแล้วตอนนี้กูเก็บใช้สกิลแล้วแม่นี่ก็ยิงแสงกูจังเลยเวนยิงจังเลยกูหัวเลยนี่ไล่ฟันโอมดูมันยิงแสงใส่จอร์ดี้ฮะสตาร์ท10วิโอเคเป็นไงล่ะมึงใกล้ตายแล้วไหนหายไปไหนแล้วตบแม่งเลยตบกระบาลกูชอบมากเลยท่านี้ใกล้ตายแล้วน้องใกล้ตายแล้วจัดหมัดไปหนึ่งทีโอเคเรียบร้อยครับผมไม่ดับเปลี่ยนอะไรเลยโคตรเกลือ
และตอนนี้จอร์ดี้ก็เลเวล 3,599 แล้วท่านผู้ชมครับฟาร์มกับไอ้ผลพระตัวนี้ครับผมนะอีกตัวเดียวก็น่าจะเวลตันเลยครับสบายจริงๆทำไมมันอีซี่อย่างนี้มึงดูดิจอร์ดี้เอาเคียวไล่ฟันน่ะดูการล่างเป็นพระอะไรเงี้ยเอาไม่อยู่เลยไงโดนเคียวยัดตูดเอ้ยยัดเข้าไปไงเจ็บไงก็เลยแบบต้องกายลากสักหน่อยเดี๋ยวกายลากเป็นเดือดฮักโชว์แม่งเลยนะกูก็ไล่ฟันไปครับผมนี่โคตรชิวอะฟาร์มตัวนี้ท่านผู้ชมไม่ชิวเกินไม่ต้องไปฟาร์มก็ได้ไอ้บอสด้านบนชั้น2นั่นน่ะเรียบร้อยครับผมกูก็เวลตันแล้วได้เวลาไปทำผลตื่นแล้วแสงตื่นรอฉันอยู่แต่อย่างอื่นเราต้องไปหาไอเทมก่อนเนื่องจากว่ากูเกินเลยเกินไปหาซื้อดีกว่าตอนแรกว่าจะหาซื้อแต่ด้วยความที่จอร์ดี้มันรอเราฮะน้องๆใน Discord เขาสงสารไงก็เลยจะมาเทรดให้ครับผมนี่เลยครับผมผ้าคลุมผลแสงแถมยังให้หมวกของการทำผลความมืดมาด้วยเอ้ยนี่แหละครับใครที่ยังไม่เข้า Discord มาคุมากดลิงก์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวอีกสักพักจะมีกิจกรรมตีไฮด้าฮะหรือว่าพญานาค3หัว20ตัวท่านผู้ชมเข้ามาเยอะๆนะเผื่อคุณจะโชคดีไงได้ตีกับจอร์ดี้โอเคไหมเฮ้ยขอบคุณน้องคนนี้มากๆเลยแต่กูยังสุ่มหาผลแสงต่อไปครับเนื่องจากว่าตอนนี้เกลือมากมึงดูแล้วกันว่ากูเกลือขนาดไหนพูดง่ายๆเลยแล้วกันว่ากูสุ่มจนท้อท่านผู้ชมฮะสุ่มจนเพชรกูแม่งเหลือ 1,200 ไอ้เวรกูจะร้องไห้ออนไลน์พอกูอยากได้ผลอะไรผลนั้นไม่เคยออกสักทีเลยเหมือนเกมมันรู้ไอ้เวรนี่กูจะตบเจ้าของเกมให้โอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเขาฟ้องกูชิบหายจนที่ไม่มีตังค์จ่ายค่าเขาฟ้องพอแต่สุดท้ายกูก็ได้แหละสุ่มอยู่8ปีฮะกว่าจะได้ผลแสงโอเคตอนนี้เราก็มีของครบแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมหลุยส์วิตตองเอ้ยผ้าคลุมทำผลแสงฮะกลับแล้วผลแสง1อันโอเคมาได้เวลาแล้วครับผมท่านอาจารย์ครับกูมาเจอมึงอีกแล้วครับผมแม่งหาหลอกแดกเพชรกูมาดูดิว่าเพชรกูมี 1,300 กูจะเหลือเท่าไหร่ฮะนี่แค่ผลแรกนะเนี่ยโอเคงั้นก็เข้าไปเลยสวัสดีตัวฉันอีกคนตัวฉันที่ว่าฉันใจเกินเลยไม่ได้เจอกันนานเลยอุ้ยกล้ามใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าวะเนี่ยเจอเคียวกูหน่อยเฮ้ยกูจำได้ว่าถ้าเรามาสู้กับตัวฉันอีกคนเราต้องใช้อาวุธในตำนานนั่นก็คือดาบฟินิกในตำนานนั่นเองแต่ว่าขอลองเคียวก่อนแล้วกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันยังไม่เคยเห็นเคียวกูไงไอ้น้องกูได้เคียวแล้วนะแต่แม่งยัดผลแสงใส่กูรัวๆเลยฮะโดนสตันรัวๆเลือด1ล้านมาดูดิว่ากูจะตายหรือเปล่ามี2ชีวิตเนี่ยและแน่นอนครับผมว่าเกียร์นั้นเอากูไม่ลงเลยครับกูต้องเปลี่ยนอาวุธแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนที่กูจะเปลี่ยนอาวุธนั้นนะฮะกูน่าจะตายโหสักก่อนไม่เป็นไรกูยัดเลยครับผมชุลมาเปลี่ยนเรียบร้อยกูตายถึงเวลาวัยรุ่นฟีนฟานลากหัวคมๆกลับมาอีกครั้งครับผมนะกับอาวุธในตำนานที่คนเหมือนจะเลิกใช้ไปแล้วครับผมแต่ว่ามันยังโกงอยู่กับการทำผลอเวกินิ่งหรือว่าผลตื่นนั่นเองอ่ะโอ้ยไม่มันโกงจริงหรือเปล่าเนี่ยไอ้ผลแสงเปลี่ยนนี่ไม่สตันกูได้ลากหัวคมๆจั่วจั่วนี่เป็นไงล่ะดึงหัวดึงหัวดึงลากหัวลากหัวแต่ไม่ว่าจะลากหัวแค่ไหนก็ไม่ได้ใจเธออะไรคำคมเปรตอะไรกูเนี่ยโอเคเรียบร้อยกูฆ่าตายแล้วท่านผู้ชมอีซี่บอกแล้วอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเอาไว้ปรับตัวเองในอนาคตอย่างแน่นอนเซฟเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาการทำอาวุธชิ้นนี้นั้นราคาเท่าไหร่กูจะโดนไอ้เถ่าแก่นี่หลอกขายสกิลอีกแล้วฮะมาดูกันครับผมสกิลแรกโอ้โห25 175 75 300กว่า150รวมกันก็ประมาณสัก700กว่าเลยเนี่ยโอ้ยมันดีกูเหลือ500แล้วท่านผู้ชมแล้วมันจะพอทำสกิลต่อไปไหมเนี่ยไม่ใช่ดิผลต่อไปผลความมืดเฮ้ยต้องมาชาร์จการกลัวนี่หว่าเดี๋ยวขอลองสกิลหน่อยท่านผู้ชมเฮ้ยสไนเปอร์ลักหัวคมคมจะเข้เฮ้ยลำแสงบีมพิฆาตครับผมโคตรเฟี้ยวเลยกูโคตรชอบเลยท่านผู้ชมสกิลซีไหนดูนี่ลูกเตะเทวทูตย่าเฮ้ยชื่อสกิลก็เท่แล้วสกิลวีนี่แสงพิพากษาไหนขอลองหน่อยดิป้าเอ้ยนี่ลำแสงอันนี้ลำแสงไม่ใช่สกิลวีมันน่าจะต้องเทนี่ฮะแสงพิฆาตใช่ไหมว้าวโคตรตึงแน่นอนครับผมสกิลบินของเรานั้นสามารถบินแบบเลี้ยวโค้งได้แล้วนะท่านผู้ชมนะเวลีคูดนี่นะครับหนึ่งผลที่มึงควรจะทำตื่นนะเพราะมันดีมากๆเลยในที่สุดไม่ก็เลี้ยวโค้งได้สักทีผลแสนอุบาทนี่และตอนนี้ผมก็เรียกน้องๆใน Discord ครับผมมาช่วยผมตีไฮดาหน่อยละกันเพราะผมจะเสกนะฮะเจ้าทะเล5ตัวเอ้ย4ตัวนะท่านผู้ชมนะแต่ขอเซตสปาตรงนี้ก่อนแล้วนี่มึงดูกูใส่หมวกหนวดดำด้วยโคตรตึงเหมือนจนสลัดเลยจอนดี้กูโคตรชอบมึงเลยและตอนนี้เราก็เจอกับเจ้าทะเลแล้วครับจำคลิปที่แล้วได้ไหมที่กูบอกว่าไอ้พวกวัยรุ่นเกาเหลาเขาตีเจ้าทะเลกันประมาณ20นาทีมึงดูคนไทยกูนะมึงดูเด็กไทยนะฮะวัยรุ่น Discord โมคุมะเขาตีกันกี่นาที5วินาทีกูบอกให้มึงดูเลือดไหลเป็นสายน้ำลอกเล็กเหมือนเล็กกาซอยเจอสกิลกูหน่อยแล้วกันกูยังใช้แสงไม่ค่อยชินนะท่านผู้ชมต้องบาลานซ์หน่อยบาลานซ์ยิงมาฮะอุ้ยลากหัวผมแล้วก็ยิงแสงเข้าไปเป็นไงล่ะแป๊บเดียวใกล้ตายแล้วเว้ยแป๊บเดียวเลือดหายไปครึ่งแล้วมึงดูนี่เด็กไทยก็ตีกันอย่างนี้
หันหน้ามาอีกทีเจ้าทะเลกูตายโหงเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเร็วเกินเร็วจนกูตกใจอ่ะท่านผู้ชมว่าพวกนี้มันโปหรือเปล่าพี่วินแม่งดีอะครับโปแต่มันเร็วจริงมาครับผมเฮ้ยเปิดด้วยกล่องเทียร์2ตึงๆอย่างนี้ไฮด้าเราต้องเทียร์4แล้วแหละเปิดกล่องออกดูไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วฮะเคียวกูมีแล้วได้มา5มานีต่อด้วยตัวที่2เลยครับผมกับเจ้าทะเลกูเพิ่งวินมาถึงฮะแม่งใกล้ตายแล้วเฮ้ยพวกมึงอะไรกันวะเนี่ยมึงตีเปรตอะไรกันเร็วขนาดนี้เฮ้ยมึงแบ่งให้คนอื่นตีบ้างเด้อมึงดูฮะกูไม่ได้เปรตอะไรเลยเพราะมันตีกันเร็วมากมาดูกันได้กล่องอะไรกูอันนี้น่าจะ1นะท่านผู้ชมเมื่อกี้2บวก1ไงก็จะกลายเป็น3ใช่มั้ยล่ะแล้วก็จะได้เทียร์1อีกอันก็จะเป็น4อ่ะชัดเลยทฤษฎีเปรตอะไรของกูเนี่ยโอเคนี่คือจ้าทะเลตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นไฮด้าถ้าอันนี้เป็นกล่องเทียร์1แปลว่าไฮด้าจะเป็นกล่องเทียร์4ท่านผู้ชมด้านในชัดเลยนะฮะเทียร์2บวก1บวก1เป็น4เป็นไงล่ะทฤษฎีกูมึงมาดูแล้วกันว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมมึงก็รู้ว่ากูคือใครนักวิทยาศาสตร์เลยนะเว้ยตกลงเป็นอะไรกันแน่วะจอร์ดี้และตอนนี้ผมก็เสกนะฮะเจ้าทะเลมาแล้วครับผมไฮด้า3หัวพญานาคมาแล้วมาเลยนะใกล้ลอยกระทงแล้วกูจะจัดการมึงไอเวนมาเลือก2ล้าน5มาดูกันว่าเด็กไทยอย่างเราจะจัดการไฮด้านี้ภายในกี่นาทีกันเนื่องจากว่าตอนนี้เซิร์ฟแม่งจะปิดแล้วด้วยท่านผู้ชมมันแก้บั๊กเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้จัดการมาเลยทุกคนดูครับแป๊บเดียวเลือดไหลเป็นสายน้ำเป็นไงหนีเลยดิแต่ว่าระหว่างนี้นะตอนดำน้ำเนี่ยมันมีบั๊กอยู่เราสามารถโจมตีได้เลยนะครับนะมันโดนอยู่ดีทิกเล็กน้อยครับผมกูเอาหมดเลยฮะถ้าเราได้ทำดาเมจใส่มันนี่ยิงไม่โดนด้วยเป็นไงล่ะลำแสงพิฆาตกูทำไมมันใกล้จังวะเฮ้ยโอเคยิงไปเลยนี่ไงแสงพิพากษาเป็นไงล่ะมึงเฮ้ยโคเทแป๊บเดียวเลือดเหลือ1.8 ล้านแล้วอยากกินชาบูพญานาควะเฮ้ยขอเอาไปต้มเล้งได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยหิวเหลือเกินเนี่ยตอนระหว่างเล่นยังไม่กินอะไรเลยขอได้ไม่ต้องคอเนี่ยน่าจะอร่อยนะขยับบ่อยไงน่าจะดังกรุบกรุบจอนี่มันจะแดกทุกอย่างไม่ได้นะเพื่อนโอเคตอนนี้เลือดเหลือ800,000แล้วท่านผู้ชมและแป๊บเดียวล่างในน้ำก็ตายครับผมเข้าสู่ล่างบนดินครับผมกับเลือดอีก5 ล้านครับผมรวมกันเป็น7 ล้านแล้วท่านผู้ชมฮะมาแม่งเลือดจะเยอะไปไหนไวเวนแต่ก็ไม่คณามือเด็กไทยจากดิสคอร์ดมาคุมาแล้วฮะกูบอกให้ลุมกระทืบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วจริงฮะตายจริงด้วยครับผมหมายถึงกูนี่แหละครับตายเวนจอร์ดี้อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเลือดมันจะหมดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาซ้ำศพมันโอเคท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ผมก็บินมาซ้ำศพมันกันท่านผู้ชมครับนะมันมีลูกน้องมาช่วยจัดการและมันก็สามารถปล่อยฮาคิราชันได้ด้วยมึงคิดว่าตัวเองเจ๋งขนาดนั้นเลยขนาดล้มไปเลยยังจะมาฆ่ากูอีกเนี่ยโอเคไม่เป็นไรฮะเขาลุมไปก่อนละกันกูไม่อยากตายบินเล่นไปก่อนทำเนียนเหมือนจะมาสู้แต่ที่ไหนได้หนีอย่างเดียวตอนนี้เลือดเหลือ700,000แล้วเฮ้ยพวกมึงช่วยกันหน่อยน้องๆแม่งไม่มีใครกล้าตีเลยกลัวตายไม่ได้กล่องกันในพวกเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็เป็นคณามือของจอนดี้ครับผมไอพญานาค3หัวตัวนี้ใกล้ตายแล้วเลือดเหลือ50,000ครับผมเรียบร้อยแน่นอนตายแล้วมาดูกันครับว่ากล่องอะไรลงไปดูป้าเฮ้ยเฮ้ยเทียร์4เทียร์4ท่านผู้ชมเปิดออกดูกูต้องได้ขอกูตายเอาเฮ้ยเอาเลยกูได้มานี่เฉยๆเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเฮ้ยกล่องเทียร์4เฮ้ยเฮ้ยคนอื่นได้อะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยได้เทียร์4ไม่พอเสือกไม่ได้อะไรแถมตายอีกด้วยโอ้ยจอนี่มึงโคตรอนาถเลยเพื่อนเฮ้ยคนอื่นกูว่าน่าจะได้กระทาได้ของสวมใส่เนี่ยเลยส่วนกูได้อะไรได้เกลืออีเวนโอเคเจอกันคลิปหน้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่วันของกูไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเจอกันขยักตีเจ้าทะเลเอ้ยไม่ได้อยากตีไฮด้าเข้ามาในดิสคอร์ดจัดมา